สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตัวอำเภอเมืองนครนายกนะคะนี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะคะ6 โมงเช้านะคะบรรยากาศในตัวอำเภอเมืองนครนายกนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปอัปเดตบรรยากาศที่ดินวังกระโจมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกกันค่ะโปรดติดตามค่ะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวตรงนี้นะคะแยกสามสาวนะคะถ้ามาจากในตัวอำเภอเมืองนะคะเราจะเลี้ยวไปทางอำเภอบ้านสร้างนะคะตุ๊กจะพาไปอัปเดตบรรยากาศยามเช้านะคะของที่ดินวังกระโจมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะช่วงเช้านะคะว่าบรรยากาศยามเช้าเป็นอย่างไรนะคะจากแยกสามสาวนะคะเราก็จะมาเลี้ยวกันตรงนี้นะคะซ้ายค่ะตรงกม 2.4 นะคะห่างจากแยก3สาวมา 2.4 กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายตรงสะพานตรงนี้นะคะแล้วก็เลี้ยวขวาค่ะนี่เลี้ยวขวาวันนี้เราพามาอัปเดตบรรยากาศยามเช้านะคะพาก็ออกบิณฑบาตแล้วก็ตรงไปตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะคะตรงข้างหน้านี้นะคะใกล้จะถึงที่ดินแบ่งขายแล้วนะคะเลี้ยวซ้ายค่ะจะเป็นแปลงตัวอย่างนะคะบ้านสวนวังกระโจมนะคะเราพามาอัปเดตบรรยากาศยามเช้านะคะนี่เป็นแปลงตัวอย่างนะคะเดี๋ยวตุ๊กพาไปอัปเดตบรรยากาศด้านในนะคะซึ่งตอนนี้นะคะแปลงที่ว่างนะคะก็จะมีโซนดีก็จะมีว่าง D3 D4 D8 แล้วก็ E5 นะคะเดี๋ยวเราไปเข้าโซนดีกันค่ะยามเช้านะคะก็มีหมอกเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาซอยนี้ค่ะโซน D กับโซน E นะคะซึ่งตอนนี้นะคะแปลงที่ว่างค่ะเนื้อที่เริ่มต้นที่ 194.8 ตารางวาค่ะอย่างแปลงที่ท่านเห็นขวามือนะคะอันนี้แปลงที่ปลูกกล้วยนี่แปลง D2 นะคะตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดินของคุณลูกค้านะคะลูกค้าต่อไฟฟ้าเข้ามาใช้แล้วนะและตอนนี้ค่ะแปลงที่ว่างนี่ D3 D4 แปลงละ200ตารางวาแปลงนี้ D3 200ตารางวามีการขุดบ่อปรับถมดินปลูกต้นไม้ไว้แล้วอันนี้แปลง D4 ค่ะส่วนด้านนี้แปลง E5 นะคะ 194.8 ตารางวาค่ะและอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะ
เดี๋ยวรายละเอียดเนื้อที่เลขที่โฉนดราคานะคะตุ๊กจะระบุไว้ให้ใต้คลิปนะคะส่วนแปลงนี้ค่ะแปลง D8 ค่ะ 200.1 ตารางวาค่ะนี่เป็นบรรยากาศของโซน D นะคะเดี๋ยวเราวนไปดูโซน G กันต่อค่ะจะเลี้ยวซ้ายนะคะวนไปเข้าโซน G นะคะนี่พระอาทิตย์ยามเช้าเดี๋ยวพาไปวนดูโซน G นะคะสนใจนะคะรายละเอียดเบื้องต้นอยู่ใต้คลิปนะคะสนใจติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุ๊กด้วยนะคะตุ๊กก็จะพาไปอัปเดตที่ดินแปลงอื่นๆกันต่อค่ะกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ